เว็บไซต์ hk01.com รายงานว่าภาพที่เน็ตไอดอลสาววัย34ปีในกลุ่มยูทูบเบอร์ดังได้โพสต์ลง Instagram ส่วนตัวของเธอกลายมาเป็นกระแสร้อนแรงในกลุ่มชาวเน็ตไต้หวันซึ่งหลังจากที่เธอไปเที่ยวอาบแดดที่อุทยานแห่งชาติเขินติงจังหวัดผิงตงประเทศไต้หวันจนผิวแทนสวยและโพสต์ภาพของตัวเองในอ่างอาบน้ำทำเอาแฟนๆถึงกับซูมกันตาแตกว่าจุดหนึ่งของภาพใช่สิ่งที่พวกเขาคิดหรือไม่โดยภาพดังกล่าวเน็ตไอดอลสาวกำลังแช่น้ำอยู่ในอ่างที่โรงเผยให้เห็นแผ่นหลังเปลือยเปล่าที่อาบแดดจนผิวเข้มขึ้นตัดกับรอยของขอบชุดบิกินี่และยังมีอีกภาพที่เธอชูแก้วขึ้นพร้อมหันมาส่งยิ้มหวานทักทายกล้องแต่ชาวเน็ตต่างโฟกัสกันผิดจุดเมื่อสังเกตเห็นบริเวณหน้าอกของหญิงสาวจากด้านหลังทำเอาแฟนๆตกใจคิดว่าเน็ตไอดอลสาวพลาดทำภาพหลุดหรือตัวเองแค่ตาฝาดไปหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าตรวจสอบแล้วมันคือนิ้วคือนิ้วเพื่อยืนยันกับทุกๆคนว่าภาพที่เห็นไม่ใช่ภาพหลุดและเธอไม่ได้โป๊แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามตัวเธอเองก็แอบนึกว่าหลุดโป๊ไปเหมือนกันเมื่อเธอคอมเมนต์ขำๆบอกว่าเธอยังซูมเองดูอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันเลย